สวัสดีครับครับผมแล้ววันที่พวกเรารอคอยก็มาถึงแล้วนะครับนั่นก็คือวันสงกรานต์เย้เอาไปฉีดน้ำปิ้วๆไม่ใช่นะครับก็คือวันนี้นะเราจะพามารีวิวบ้านนะครับของเราหลังใหม่ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับผมก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับตกแต่งแล้วแหละภายนอกนะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาเข้าไปดูบ้านนะครับแล้วก็ดูภายนอกนะครับแต่ที่สำคัญเลยคือแบบน้องๆถามมาเยอะมากนะครับว่าพี่ฟิล์มแล้วบ้านที่กรุงเทพล่ะทำยังไงใช่จะไปวันไหนจะมาอยู่ที่นี่ถาวรเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพ่อถาก็จะบอกว่าที่นี่เราแค่มาพักผ่อนกับถ่ายงานเท่านั้นนะครับเท่านั้นนะคะแต่บ้านที่กรุงเทพก็คืออยู่ปัจจุบันอยู่ตลอดเลยใช่ครับก็คือพูดง่ายๆตอนนี้เรามีบ้าน2หลังแล้วนะครับแล้วก็ที่นี่เอาไว้ถ่ายงานนะครับเผื่อเวลามาทำหนังสั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายที่นี่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามมันด้วยแล้วกันนะครับใช่แล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราพามาดูบ้านของเรานะครับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเริ่มจากหน้าบ้านก่อนเลยดีกว่าเพราะว่านะครับก่อนหน้านี้มันจะไม่มีตรงไหนบ้างพี่ฟิล์มต้นไม้ใช่อันนี้เรามาปลูกไว้เพื่อที่จะบังแดดใช่ไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมที่รถจอดอยู่เนี่ยใช่เราทำกระจกไว้เยอะไงแล้วพอแดดมันร้อนก็เลยต้องเอาเงินมาซื้อต้นไม้เพื่อบังแดด แล้วก็ม่านก็มีอีกนะคะแต่ก็ไม่พอไงต้องเอาต้นไม้มาเพิ่มก็ถือว่าเขียวสวยงามนะครับก็ตอบโจทย์เราด้วยแม่นะครับก็คืออยากทำให้ทุกอย่างมันเป็นสีเขียวให้มันดูแล้วแบบเฮ้ยเหมือนอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเราไม่ไปอยู่ในป่าวะเนี่ยในป่าอยู่ห้างป่าไม่อยู่ในป่าได้หรอไม่ได้ในป่าน้องๆบอกมีสาระไหมเนี่ยอ่ะโอเคก็สรุปง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันเลยดีกว่านะครับมาเข้ามาแล้วดูของไหนก่อนของนี้ก่อนไหมก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเริ่มจากม่านก่อนเลยดีกว่าแม่ที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นม่านกล่องม่านกล่องอันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดไว้ให้แสงเข้าหน่อยแล้วกันนะครับมันก็เย็นแล้วใช่ครับมาแล้วก็ฝั่งทางนี้มีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างไม่มีค่ะมีพรมพรมนุ่มไหมคะน้องฟิวนุ่มมากนุ่มแบบเหมือนสัมผัสลาเต้เลยฟิวใช้เท้าสัมผัสลาเต้ใช้มือนี้มันนุ่มๆเหมือนกันเนอะอยากคิดเยอะฝั่งโซฟาของเรานะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างเพิ่มเติมมาก็คือพรมนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นไฟสีเหลืองนะครับใช่ฝ้าหลุมนะครับแล้วก็จะมีทีวีนะครับเปิดแล้วหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็ไม่เคยเปิดเลยเพราะไม่มี Wi-Fi ใช่แล้วก็จะมีมูลี่มาใหม่นะครับอันนี้เป็นมูลี่ไม้เลยนะครับที่เราสั่งมานะครับนี่นะฮะงั้นเก็บค่ะต้องฝั่งโน้นนะโอ้บ้านตัวเองปะเนี่ยก็ไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านไงอันนี้จะเป็นมูลี่นะครับใช่มูลี่ไม้นะครับนี่ฮะอันนี้ฝั่งโซนเนี่ยคือเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก็จะมีสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นชั้นโชว์นะครับเหมือนที่พ่ออยากนำเสนอเพราะแบบตอนซื้อมาเขาลังเลมากว่ามันจะเข้ากับที่บ้านไหมสรุปก็คือเข้าได้รอดมาเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ก็จะมีสกูตเตอร์นะครับที่เอามาไว้ที่นี่1 คันใหญ่นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ขี่ไปไหนต่อไหนในละแวกนี้ไปซื้ออาหารแล้วประเด็นคือกว่าเราจะออกไปถึงฝั่งที่มีคนเยอะๆแบตหมดแล้วไกลมากโอเคเดี๋ยวอาจจะเอาคันเล็กมาไว้นี่คันหนึ่งพี่ฟิล์มเผื่อขี่เล่นในโครงการไงแม่ผมเอาขี่เข้าไปในสวนไงใช่ครับนี่แหละเวลาเราจะเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยไม่ต้องเดินแล้วใช่เราต้องเดินอันนี้มันก็ไม่อยู่นานแล้วแต่สเก็ตบอร์ดแล้วไม่เอาออกไปเราออกไม่ได้มันหนักเดี๋ยวพ่อยกไปให้นะครับมาแล้วก็ด้านหลังของพี่ฟิล์มนะครับก็จะมีแป้นมูลี่แล้วก็เคาน์เตอร์บาร์ใช่ครับอันนี้ก็เหมือนเดิมอีกครับแต่เพิ่มเติมขึ้นมาคืออยู่ข้างหลังแม่เดือนงั้นแม่อยู่เพราะแม่ยืนอยู่ข้างหน้าไงมันเลยโอเคนะคะเพิ่มเติมใหม่นิดนึงอยู่ข้างหลังน้องฟิวใช่ก็หลังแม่เดือนไงเมื่อกี้อ่ะแม่งงงอ่ะเพราะว่าแดดอ่ะมันจะมาทางฝั่งนี้เยอะพ่อก็เลยมองว่าเดี๋ยวบ้านมันร้อนเกินไปแล้วแสบตาใช่ไหมแต่ถ้าตอนเย็นอ่ะรบกวนเปิดแต่ถ้าเกิดร้อนๆมาเราทำยังไงคะน้องฟิวติดค่ะนี่เลยนะครับก็จะเป็นม่านรูดนะครับนี่ก็จะเป็นม่านรูดนะครับที่เราติดไว้เพื่อที่จะไม่ให้แสงนะครับเข้ามาในบ้านเยอะจะทำให้บ้านร้อนนะครับเราก็ติดตัวนี้จะเป็นกัน UV เลยนะครับพี่ฟิล์มเปิดก่อนครับเปิดแดดมันแรงเนาะใช่ครับใช่นี่เลยเราจะเข้าห้องตอนเลยยังเดี๋ยวไปดูระเบียงก่อนดีกว่าแม่ที่เสร็จสมบูรณ์นะครับฝั่งนี้นะครับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย 100% แล้วนะครับก็นี่เลยจะเป็นระเบียงนะครับที่ทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีที่นั่งนะครับ2 อันด้วยนะแล้วก็มีปลั๊กนะครับไว้เสียบพัดลมใช่ค่ะ
นอนได้เลยเสนอตรงนี้คือตอนเย็นๆอะเวลามานั่งอะไรเงี้ยลมมันผ่านแล้วมันเย็นมากนะคะอากาศดีใช่ไหมคะใช่รู้สึกแบบโอ้สดชื่นสบายสดชื่นนั่งเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมใช่นี่ฝั่งนี้ไม่เดือนนั่งนะตรงนี้จะเป็นที่นั่งจริงๆแล้วตอนคอนเซ็ปที่เราคิดตอนแรกไม่ได้นั่งข้างบนนะครับให้นั่งข้างล่างแต่จริงๆแล้วนั่งข้างบนมันสบายกว่างั้นเราต้องทำที่พิงแล้วแหละไม่ต้องทำแล้วครับแค่นี้พอแล้วนะครับเป็นไงบ้างพี่ฟิวน้องฟิวข้างนอกวิวดีไหมคะจะหลับแล้วจะวิวดีมากเลยนะครับแม่เนี่ยมองไปไกลแบบแล้วฝั่งทางโน้นนะครับเขากำลังปรับพื้นที่นะครับเตรียมขายอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนบ้านเรามาอยู่กันอีกหลายสิบครอบครัวเรือนเลยนะครับฝั่งโน้นใช่ไหมเขาก็ทำระเบียงเหมือนกันแล้วก็สวัสดีแม่จะได้ยินไหมอะอะไรนะครับน้องฟิวมีถ้าสมมติใช่ไหมฝั่งโน้นเขาซื้อบ้านใช่ไหมแล้วก็ทำระเบียงเหมือนแล้วสวัสดีชาวโลกเขาไม่เห็นเราค่ะไกลจัดลูกมีกล้องโอ้โหสวัสดีพี่ว่ามันแปลกมามุมนี้ก็เป็นมุมที่มีความรู้สึกว่าทุกคนชอบนะแม่เนาะใช่แล้วก็ถ้าเกิดเรายืนจากมุมนี้แม่มองไปข้างล่างเห็นไหมเมื่อก่อนอ่ะมันอาจจะแบบตะปุ่มตะป่ำตอนนี้พ่อใช้ให้รถแมคโครนะครับเข้ามาปรับเริ่มดูดีขึ้นนะครับแล้วก็โน่นฝั่งโน้นมีระเบียงใช่ระเบียงที่คลิปก่อนเราเคยถ่ายว่าเราทำระเบียงเพิ่ม2ที่นะคะใช่ครับตอนนี้ก็กำลังทำอยู่เป็น2ชั้นแล้วแล้วเดี๋ยวทำห้องด้วย1ห้อง6คูณ6นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ถ่ายหนังนะครับในห้องเรียนแนวห้องเรียนของเรานะครับก็จะอยู่ตรงนู้นเลยเนี่ยใช่ครับแล้วก็จะมีระเบียงที่เสร็จแล้วเหลือแค่ทาสีเก็บไม้อีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้วอยู่ริมใกล้ๆเลยเดี๋ยวเราพาลงไปดูนะครับค่ะไปพูดแล้วก็ไม่เห็นภาพตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในห้องกันก่อนดีกว่านะครับได้เลยอันนี้จะเป็นที่นอนของพี่ฟิล์มน้องฟิวจริงๆแล้วห้องนี้ยังไม่ได้จัดอะไรเพิ่มเลยแม่ถูกไหมน้องฟิวลองดึงที่นอนหนูลงมาดูดิลูกไม่ใช่จืบอะจืบเฮ้ยเตียง2ชั้นที่ใครๆเขาใฝ่ฝันที่นอน2ชั้นนอนเตียง2ชั้นแยกวิ่งสบายนั่นแหละเวลาเรานอนด้วยกันแล้วก็เปิดฝั่งโน้นไว้โล่งๆอย่างนี้เลยครับใช่แล้วฟิล์มก็จะกิ้งลงไปหาน้องไม่ต้อนรับนะสำหรับคนนะครับที่แบบมีห้องนะครับเล็กๆนะครับแล้วนอนกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเก็บอะไรเงี้ยมันง่ายมากเลยนะแม่สำหรับเตียง2ชั้นแบบนี้นะครับประหยัดเนื้อที่ด้วยใช่ไหมเพราะว่าโอเคมากเลยนะพี่ฟิล์มใช่ค่ะอันนี้จะเป็นมาแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วที่ก็จะว่างโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของพี่ฟิล์มกับน้องฟิลนะครับค่ะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบโหบรรยากาศดีมากนะครับใช่เขาเรียกวิวอะไรนะหลักล้านเงินล้านหรือวิวร้อยล้านวิวร้อยล้านวิวหลักล้านวิวหลักล้านราคาหลักพันไม่ใช่ละก็หลักแสนอยู่นะโอเคโอ้โหนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเขานอนเนี่ยเขาก็จะแบบรูดมาลงมานะครับทึบทันทีแต่ถ้าเราอยากมองดูดาวก็เปิดซะแต่ไม่รู้จะเห็นไหมนะในทะเลเห็นนะถ้าเปิดฝั่งนี้หลบเนี่ยอ๋อมองแบบไปทางนู้นใช่ไหมใช่ครับโอเคฝั่งนี้พี่ฟิล์มบอกว่าปิดไว้นะครับเฮ้ยเอาโปรเจคเตอร์มาฉายเท่านี้ได้ไหมเฮ้ยอยู่อันนี้ช่วงนี้พี่เห็นเขาท่าแบบว่าเป็นวิวหน้าต่างแบบหลายๆประเทศเดี๋ยวเป็นเหมือนช่องหน้าต่างอ่ะเคยเห็นปะเดี๋ยวไปซื้อมาแล้วกันเดี๋ยวทำให้ดูใช่ฟิวไม่รู้เรื่องเขาหันแล้วไปฟังเหรอที่เขาชอบแบบเอามาฉายตรงกำแพงแล้วแบบเปลี่ยนเป็นมุมแบบฝนตกเห็นหน้าตาเห็นประเทศมันประเทศนี้ไงอารมณ์มันไม่ขึ้นอ่ะดิวไม่ขึ้นไอ้ช่างเศร้าเอามาเดี๋ยวมาดูน้องฟิวเก็บก่อนค่ะอันนี้เป็นเตียงของพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับบ้านเราคือแบบหลังไม่ใหญ่ใช่ไหมแม่เราต้องใช้หน้าที่ให้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีโต๊ะจากบ้านหลังเก่ามาอันนี้แต่จริงๆอันนี้เราจะเอาไปไว้ด้านนอกแต่กลัวฝนตกไงก็เลยเก็บไว้ข้างในบ้านก่อนใช่ครับอ่ะตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ที่พี่ฟิล์มน้องฟิวบอกว่าขอมาวางไว้ห้องนี้ก็ได้นะครับใช่ค่ะน้องฟิวมาดูซิเพราะห้องนี้ยังไม่มีนี่ยังไม่มีโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยใช่แต่ถามว่าทำไมก็ไม่นะคะก็มานั่งเล่นได้เอาไว้ดูแบบข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปพอเราปลูกยงปลูกหญ้าแล้วก็เผื่อแบบเอ้ยมีปาตรงปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยปาร์ตี้ปาร์ตี้ส้มตำอ่ะใช่ปาร์ตี้ส้มตำนะครับตรงระเบียงแม่แต่มุมนี้สวยมากเลยนะนี่ทำเป็นอ่านหนังสือโอ้โหคู่มือแอร์นะต่อไปเป็นช่างแอร์ได้โอ้โหรีโมทต้องกดแบบนี้แบบนี้อีกเล่มหนึ่งอ่ะมุมนี้ชอบไหมครับพี่ฟิวน้องฟิวชอบกว้างมากนะแม่นะมุมนี้สวยนะสบายตาด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือตู้เสื้อผ้าที่มีเสื้อผ้าเข้ามาแขวนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไว้อาบน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนชุดที่นี่ได้ก่อนกลับบ้านส่วนโต๊ะเครื่องแป้งพี่ฟิล์มบอกว่ายังไม่ย้ายมานะครับโอ้ใช่แล้วก็ซื้อเครื่องสำอางเพื่อผ่อนโอ้แต่เอ้าว่าที่บ้านมันแบบเป็นใช้แบบตรงนั้นอยู่แล้วไงไม่มีชุดสำอางโอ้โหเลยอะหยิบมาอย่างละแท่งไม่แค่แท่งสองแท่งก็พอไม่ได้ต้องซื้อใ
ไปยกชุดไว้ตรงนี้น้องฟิวเนาะแล้วตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้จะเป็นที่ตากผ้าก็มินิมอลเหมือนกันที่เป็นลายไม้ใช่ไหมใช่จริงๆมีสีขาวอยู่ด้านในโอเคปิดไฟเดี๋ยวไปห้องนึงไปดูห้องนอนพ่อถากับแม่เดือนนะครับที่ไม่มีอะไรเข้ามาเลยนอกจากโซฟากับเตียงนะครับพามามถ้าน้องๆเคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับจะจำได้เลยโซฟานี้ของที่บ้านหลังเก่าของเรานะครับใช่ที่เคยเป็นของฟิล์มมาก่อนตอนนี้ซื้อบ้านใหม่ๆมันอยู่ห้องฟิล์มอะไรเขาพูดถึงโซฟาวางเตียงอ่ะโอ้โหเขาพูดเรื่องโซฟาอะไรไม่เข้าหูเลยกำลังจะเข้าแต่เข้าได้อันนี้ก็จะเป็นโซฟานะครับที่เรายกมาไว้ในห้องนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเอามาไว้นี่ก็ได้นะแม่เนาะแต่จริงๆมันไม่ควรอยู่นี่หรอกเราเอามาจากบ้านเก่าเพราะว่าอาจจะเอาไปไว้ด้านล่างเดี๋ยวดูอีกทีนึงตอนที่ตอนที่เราทำห้องเสร็จนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงแม่ก็ไว้ให้พ่อฐานนอนแม่ก็นอนคนเดียวพ่อใช่เพราะอันนี้เตียงเก่าพ่อเนาะใช่พ่อชอบนอนข้างล่างเนี่ยแล้วพ่อนอนโซฟานี้ทุกคนใช่ครับแล้วก็จะมีนอนเลยนั่นไงโอ้เขาเป็นอะไรเขาเมื่อแม่เขาไม่ได้ขโมยนั่นแหละพ่อบอกว่านั่นไงโอ้โต๊ะกลางนี่ไงอันน้อยนิดที่แบบสามารถยกขึ้นมาแล้วนั่งทำการบ้านได้ใช่แต่ว่าห้องนี้มีโต๊ะกลางใช่ป่ะเอามาไว้นี่แล้วก็ตั้งโปรเจคเตอร์แล้วก็ดูหนังกับกำแพงนี้ได้ป่ะมันโล่งได้ห้องเรามันไม่มีกำแพงมันไม่มีเหลือแล้วเอามันดูหลังห้องนี้ได้ค่ะใช่ห้องนี้ยังมีฝั่งนี้ด้วยอยู่บนเตียงแล้วหันมาทางนี้ก็ได้โอ้สุดยอดมากเลยนะครับเรายึดไม่ฟิวห้องเนี้ยเดี๋ยวพี่ฟิล์มสั่งมาเลยอันนึงเดี๋ยวมาถ่ายที่นี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเตียงที่ทุกคนน่าจะคุ้นกันนะครับจะเป็นเตียงของน้องฟิวที่โดนลืมเอาไว้ที่นี่ใช่ไหมเนี่ยเตียงของน้องฟิวที่น้องฟิวแทบไม่ได้นอนเลยแล้วกันใช่ครับค่ะถือว่าดีมากนะครับเตียงอันนี้ลายดูเดรลายเหมาะกับแม่มากเลยไม่มีรถดียังไม่มีหมอนเลยอ่ะจันทวินไม่ไม่เหมือนกันมันไม่ไม้ฟิวอ่ะหล่อเลยมันไม้อะไรได้อ่ะไม่ใช่ถ้าเกิดพ่อพูดถูกใช่ป่ะวางเอฟเฟกต์ไม่ลงตึ้งแล้วเดี๋ยวมาดูวิวฝั่งนี้ดีกว่านะครับใช่แต่ว่าวิวฝั่งนี้จะไม่เท่าของฟิล์มนั่นนี่มันมีฝั่งนี้จะเห็นห้องน้ำก่อนเลยอย่างแรกหนูจะมองเห็นวิวป่านะสวยอยู่นะชื่อว่าเยลโล่เบลแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็ได้ประมาณนี้ก่อนน่าจะอีกสัก 4-5 เดือนนะครับถึงจะเข้าที่แล้วจ้ะอ่ะปิดม่านลงค่ะอันนี้จะเป็นห้องที่ของพ่อถากับแม่เดือนนะห้องนี้นะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดเอาโปรเจคเตอร์มานอนดูหนังห้องนี้ก็ได้นะเดี๋ยวอันนี้ต้องดูเลยนี่ไง2อันเนี้ยของพ่อแม่ก็ฝั่งนี้ของหนูก็ฝั่งนี้มันจะตีกันหรือเปล่าเสียงก็เอามาแค่ฝั่งนี้แล้วก็เปิดเบาๆใส่หูฟังใส่หูฟังหูฟังได้เอามาห้องนี้เดี๋ยวก่อนพี่บีมดูห้องก่อนแล้วค่ะมองไปข้างนอกเห็นไหมจะเห็นแบบวิวต้นไม้อะไรอย่างนี้ชิดมากเฮ้ยมันชิลจริงๆนะพี่ฟิล์มก็คือว่าเราบังแดดเห็นป่ะแดดเข้ามาไม่เต็มใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เราก็มีตู้เย็นแล้วนะครับเราก็ไปซื้อมานะครับแล้วก็มีไมโครเวฟจากบ้านหลังเก่าแล้วเราก็ซื้อของใหม่ไปไว้ที่บ้านหลังเก่าเอาของเก่ามาไว้ที่บ้านหลังใหม่ประหยัดไงใช่แล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยที่ชงกาแฟไม่ใช่ที่บดกับเตาอบป่ะหม้ออบหม้ออบต้องถามแม่แม่เข้าครัวทุกคนหม้ออบไร้น้ำมันแล้วก็เครื่องบดหมูไม่ใช่บดหมูคั้นน้ำคั้นน้ำอ๋อสมมติใช่ไหมต้องมีแครอทใช่ไหมคนแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วมันจะเอามาบดหรือก็แยกกากออกก็แต่น้ำอ่ะครับแล้วก็ฝั่งนี้แหละแม่ก็เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้แกะเลยค่ะหุ้ยเปิดพัดลมเปิดไฟว้าวไม่ทำครับก็คือเป็นดิจิตอลตรงนี้ก็เป็นฮูดนะครับแล้วก็จะมีเป็นเตานะครับคือตอนนี้บ้านเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวที่สามารถพับได้นะครับลองดึงโต๊ะมาหน่อยแล้วกินข้าวอะไรนะดูมีขนมแล้วนะใช่แม่ของที่ขาดไปแล้วอ่ะต่อไปเราก็จะมานั่งทานข้าวในนี้ได้แล้วใช่ไหมใช่นี่นะครับแล้วก็จะมีของพ่อถานั่งนี่แม่เดือนนั่งโน่นนั่งได้กี่คนนะครับแม่เราไปปิดม่านดูหน่อยแล้วเย็นแล้วใช่ครับถ้าเกิดกลางวันเนี่ยเราก็จะปิดไว้นะครับเพราะแดดมันร้อนมากใช่ครับนี่นะครับเห็นไหมปิดเรียบร้อยสามห้าอ๋อหนูไม่เคยใส่มาเลยอันนี้คืออะไรตู้ใส่ยาโอ้โหแล้วพี่ฟิล์มวะอะไรนะสงสัยไงสงสัยอะไรครับเพราะมันคืออะไรตอนแรกหนูรู้ว่าที่มันใส่ช่องไฟไม่ใช่ครับตู้ใส่ยาครับแล้วมียาไหมยังไม่มีครับนั่นไงไม่คืออ่านชื่อฟิล์มอ่ะหนูกับพี่ฟิล์มอยากรู้มากเลยว่ามันคืออะไรพี่รู้อยู่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่รู้ไงใช่ไหมล่ะเราวันนั้นน่ะ
วันไหนนั่นหรือว่างานที่เรามารีวิวกันแล้วก็สงสัยกันนะว่ามันคืออะไรอ่ะงูอ่ะพี่รู้อยู่แล้วมันคือตัวเนี้ยไม่คุยด้วยแล้วโอเคอันนี้จะเป็นครอบครัวเล็กๆของพวกเรานะครับดูเขาไม่เล่นมุกกันนะแปลกนะครับโอเคมาก็ในตัวบ้านนะครับเหลือห้องสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูกันห้องน้ำตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วใช่ไหมแม่ใช่ค่ะใช่จริงเข้ามาดูนะครับก็จะมีเลยก็จะเป็นตู้โชว์นะครับที่เป็นตู้กระจกนะครับแล้วก็มีชั้นเก็บของตู้โชว์ตู้ใส่ของฟิล์มอ่ะตู้โชว์อะไรโชว์อะไรเห็นแต่กระจกน้ำโชว์หน้าโชว์ตาตัวเองไงมาเข้าอุ้ยตายห้องต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็จะมีเป็นตู้ใส่ของที่มีกระจกอยู่ด้านหน้าแล้วก็อันนี้จะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับอัตโนมืออัตโนมือใช่ก็ยังดันเหมือนเดิมแต่ว่าใช่นี่เวลาเราจะบีบยาติฟันนะครับเราก็กดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดยาติฟันก็จะมาแล้วแต่กดอันเนี้ยนะครับก็คือใช้งานได้นะครับที่บ้านเราก็ใช้อันนี้อยู่นะครับก็จะมีที่ใส่แก้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นซิงล้างหน้านะครับชักโครกนิดนึงพอฟิวทำเป็นไว้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นชักโครกนะครับแล้วเหมือนเดิมเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำร้อนนะครับน้ำอุ่นน้ำเย็นแต่ก็ยังไม่ชินเนี่ยขึ้นทำน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นมันน้ำเดียวกันเลยเราต้องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มีร่องรอยเหมือนการอาบน้ำเกิดขึ้นแล้วนะครับใช่ไงสองคนนี้อาบน้ำแล้วนี่ไงเขาก็ใส่ชุดนอนกันเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมแต่ว่ามันใช้ยากอะฟิล์มก็หมุนอยู่หมุนแบบกลัวมันเปียกหัวมากเลยเพราะแบบข้างบนก็มีตรงนี้ก็มีอ๋อที่มันจะหมอไปมันจะต้องหมุนต้องแล้วต้องสับหัวใช่ไหมใช่ค่ะมันยุ่งยากกว่าที่บ้านทุกคนมันเป็นลิมิเต็ดโอเคแล้วครับผมวันนี้ก็จะรีวิวสำหรับในตัวบ้านนะครับ 100% นะคะใช่ครับจะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับตัวบ้านครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละหาดูระเบียงข้างล่างก่อน EP 2ไงได้เพราะว่านี่ผ่านไปตั้ง10กว่านาทีแล้วแม่เพื่อนๆก็คงจะบอกว่าโหมันนานไปอ่ะก็ถ้าน้องๆนะครับอยากดูคลิปต่อไปนะครับก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายโซนด้านล่างให้ดูกันนะครับว่าตอนนี้เรากำลังต่อเติมสร้างไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็จะน่าอยู่น่าไปนั่งเล่นขนาดไหนก็ตามชมกันใน EP ต่อไปด้วยนะครับใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย